สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อวานนี้มันก็มีการอัปเดตเกมใหม่เยอะแยะมากมายพี่ปอชอบมากๆเลยและเมื่อวานก็เล่นแบบว่าโหสนุกสนานมากเล่นหลายแบบหลายสไตล์ทั้งที่จะเล่นแบบว่าไงอะไปแฮ็กของบ้านเพื่อนนะไปเก็บตังค์จากซอมบี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บตังค์จากซอมบี้ทั้งถุงเงินถุงทองทองแท่งอะไรก็แล้วแต่นะตอนแรกว่าจะไปเล่นสนามเด็กเล่นยังไม่ไปนะเดี๋ยวจะไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเงินเก็บทองจากซอมบี้ก่อนเอ๊เดี๋ยวดูซิห้องเพื่อนมันจะมีทองมีเงินไหมไม่มีเหรียญทองเลยเนาะห้องเพื่อนอันนี้สมุดมันมีมาอยู่แล้วปะน่าจะมีมาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นแบบว่าไงอะเอาเงินหาเงินกันดีกว่าไปขอก่อนนะวันนี้ฉันจะไปหาเงินจากซอมบี้ไปกินขนมดีกว่าเย้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องเอากระเป๋านักเรียนก่อนจะได้ดูแบบว่าเท่มากเลยขาดไม่ได้เลยนะกระเป๋านี่เห็นไหมดูเป็นเด็กนักเรียนมากเลยวันนี้จริงๆเลยอยากให้มันอัปเดตอะไรรู้ปะอยากให้มันอัปเดตชุดลำลองอ่ะแบบเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ดูแบบเฮ้ยวันหยุดจะได้ไปเที่ยวได้เนาะโอเคจริงๆอันนี้อยากให้มันอัปเดตเสื้อแบบไปเที่ยวอ่ะแบบชุดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปดูซอมบี้กันก่อนเลยนะว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราฆ่ามันแล้วจะได้เหรียญทองไหมอ่ะส่วนใหญ่ยังไม่ได้เหรียญทองนะจะได้ทองแท่งนี่ได้ทองแท่งมาตอนนี้ก็ได้เป็น 16.30 ก็เยอะอยู่นะซอมบี้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวพี่ปอจะเพิ่มซอมบี้เข้ามานะอันนี้มันจะมี1ตัวโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มให้มันสูงสุดตอนนี้สูงสุดรู้สึกจะได้แค่4ตัวป่ะอันนี้กดผิดอันนี้กดผิดซอมบี้อยู่ข้างๆนี่นี่เพิ่มซอมบี้พี่ปอจะเพิ่มให้มันเป็น4ตัวต่อ1ชั่วโมงมันจะได้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าซอมบี้มันน้อยอ่ะมันฆ่าไม่มันเราต้องเอามาเพิ่มเยอะๆอันนี้พี่ปอเดี๋ยวได้ยังน่าจะได้แล้วนะไม่ทำไมยังไม่ได้อะแป๊บนึงอ๋อกดชั่วโมงไม่ได้กดชั่วโมงต้องกดชั่วโมงก่อนโอเคเพิ่มมาแล้วซอมบี้มันจะมา4ตัวต่อ1ชั่วโมงถ้าเราอยากให้มันมาเยอะๆก็เพิ่มชั่วโมงเข้าไปนะนี่โชว์โหยได้อีกแล้วทองแท่งสนุกเพิ่มขึ้นมากเลยอัปเดตครั้งนี้พี่ปอแบบชอบมากๆพูดคำเดียวว่าชอบมากๆต่อจากพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดว่ายน้ำกับทะเลครั้งที่แล้วนู่นน่ะที่มันอัปเดตตอนนู้นก็ชอบแบบโอ้โหสุดๆเลยโอ้ยผิดโอเคได้แล้วนี่ได้ทองคำแท่งด้วยเคยฆ่าซอมบี้ได้สูงสุดเงินเท่าไหร่ใครเคยฆ่าตอนนี้พี่ปอได้ประมาณ18เหรียญละก็เยอะอยู่นะเล่นเสร็จแล้วก็เซฟไว้จะได้ตังค์เยอะๆนะเวลาเล่นอ่ะก็เซฟเก็บไว้ด้วยตังค์มันจะได้เยอะๆป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใครเล่นแบบไหนแล้วมันสนุกแบบไหนลองบอกพี่ปอดิจะได้ตามไปเล่นบ้างเชื่อป่ะว่าตอนนี้ยังหาที่จอดรถของโรงเรียนยังไม่เจอเลยนะที่จอดรถของโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวไปตามหาแป๊บนึงมีความไม่ได้ตรวจเลยว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปขายตัวซอมบี้ก่อนนอกจากฆ่ามันตายแล้วได้เงินใช่แล้วก็เอามันไปขายอุ้ยได้ตังค์ได้ไหลเขาเรียกว่าอะไรหลายทอดเลยอ่ะดีมากๆเลยมาคุณครูคะหนูเอามาขายค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่ปอก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยได้เอามันมาขายหรอกนานๆจะขายมันทีนะขี้เกียจวันนี้รู้สึกจะต้องหาเงินก็เลยเอามันมาขายนิดนึงอันเนี้ยจริงๆละเอาจริงๆป่ะไม่เคยได้สังเกตเลยนะว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะที่จอดรถของโรงเรียนมันอยู่ตรงไหนเอาจริงๆที่จอดรถโรงเรียนมันอยู่ตรงไหนเนี่ย คือวิ่งหามาแบบเป็นวันๆเลยนะหามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่น้องๆบอกพี่ปอคะมันมีที่จอดรถมาใหม่ด้วยก็วิ่งหารอบโรงเรียนน้องๆบอกอยู่หน้าโรงเรียนนี่มันข้างโรงเรียนบอกเฮ้ยมาผิดทางแล้วเนี่ย พี่ปอมาผิดทางขอโทษทีโอ้ยสมองเริ่มไปแล้วตอนนี้ถ้าแบบว่าเสียงแตกก็คือพี่ปอตื่นมาแต่ตีห้าเลยนะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาอัดแล้วก็มาลงเสียงนะเล่นตั้งแต่ตีห้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรแล้วก็เล่นได้ทุกตอนแหละนะ
เพราะว่าของใหม่มันจะเหินนิดนึงเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่พี่ปอก็จะเล่นเยอะนิดนึงแล้วครั้งนี้อัปเดตมาเยอะมากป่ะอย่าพูดเยอะพี่ปอเดินหาไม่เจอไหนวะที่จอดรถอะคือมันอยู่ในข่าววงกตปะเนี่ยเฮ้ยยังไม่หาแล้วขี้เกียจอะไรที่จอดรถหน้าตามันเป็นยังไงเป็นลานกว้างๆหรืออะไรคล้ายๆที่จอดเฮลิคอปเตอร์ป่ะแบบนั้นป่ะยังหาไม่เจอคิดดูดิโอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นมากเลยที่จอดรถเชื่อป่ะงี้แหละแก่แล้วไม่ค่อยเห็นเลยตาไม่ค่อยดีไปเดี๋ยวฆ่าซอมบี้ต่อไม่คือตอนนี้ก็จะเก็บตังค์อย่างเดียวเลยนะเก็บตังค์ไม่โอ้โหเก็บตังค์ฆ่าซอมบี้ฆ่าไปไปแล้วเราจะไปจัดการกับแพะด้วยเผื่อได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาไม่รู้ว่าจัดการแพะแล้วตังค์จะเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่น่าจะได้ปะเพราะแพะมันไม่ใช่ผีเนี่ยเนาะเป็นสัตว์ตัวนึงได้ปะได้ปะฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้แต่พี่ปอก่อนหน้านี้พี่ปอเคยเตะมันก็ตายโอ้ยน่าสงสารทำเช่นทำไมเนี่ยไม่รู้อยากได้ตังค์น้ำมืดไปช่วงหน้ามืดนี่จัดการกับซอมบี้ก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บตังค์ดูซิวันนี้พี่ปอจะได้ตังค์เยอะสุดเท่าไหร่แต่คงเก็บไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหตั้ง40ซอมบี้11ตัวแล้วก็รวมนักเรียนด้วยก็เยอะเหมือนกันนะจริงๆเล่นครึ่งชั่วโมงก็ไม่พอนะจริงๆอ่ะพอเป็นคนครึ่งชั่วโมงไม่พอพี่ปอต้องชั่วโมงนึงเล่นไปเรื่อยๆให้มันเป็นซอมบี้หมดทั้งโรงเรียนเลยไปแล้วไปโอ้โหจะกินฉันเหรอในจะกินฉันเหรอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรอะสตรีมนะขอโทษด้วยไม่ค่อยได้สตรีมไปเลยนี่ไปนอนเลยไปพวกเราสู้อะไรฉันคนเดียวอุ้ยครูโดนกินครูตายแน่เลยตายไหมเฮ้ยครูไม่ตายช่วยทันหรอหรือว่าอะไรอ่ะช่วยครูทันใช่ป่ะกำลังโดนกินแต่ยังไม่ตายเออแปลกดีใครอีกอยู่ไหนอีกนะเนี่ยฉันจะต้องกำจัดโอ้โหเลือดเขาเรียกว่าอะไรเลือดตั้งเลือดมันตั้งได้ตลกดีไปโอ้โหดูสิตอนนี้ฆ่าไปแล้ว37คน36คนแล้วนะเหลือนักเรียน36คนไม่ได้ฆ่าไป36เหลือนักเรียน36แล้วก็ซอมบี้อีก17โอ้โหก็ยังเยอะอยู่นะเอ้ยชอบมากครั้งหน้าอยากให้อัปเดตเสื้อผ้าอ่ะแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในโรงเรียนอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยคิดละกันแต่ครั้งนี้สุดยอดยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นน่ะมันดีกว่าน้ำพุอีกน้ำพุไม่รู้เอามาทำอะไรแต่สนามเด็กเล่นมันน่ารักมากแล้วก็ทองเนี่ยมันเพิ่มความสนุกให้กับเกมมากๆเลยขอบคุณนะคะที่พัฒนาให้ขนาดนี้ใครยังไม่ได้ไปอัปเดตก็ไปอัปเดตได้นะจ๊ะที่ Playstone กันเลยเข้าใจไหม Playstone คืออะไรถามกันทุกคลิปเลย Playstone ก็คือที่ที่เราโหลดเกมนี้มาเล่นนะเข้าใจป่ะบางทีแบบว่ามีน้องๆแบบน้องเล็กมากไงไม่รู้พี่ปอบอกแล้วนะไปจัดการต่อเลยนี่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ50เหรียญแล้วเย้50เหรียญครึ่งโรงเรียนถ้าฆ่าซอมบี้หมดทั้งโรงเรียนก็น่าจะได้ประมาณ100กว่าเหรียญน่ะคิดว่าน่าจะได้100กว่าเหรียญใครฆ่าได้เยอะกว่านี้บอกพี่ปอด้วยดิพี่ปอโอ๊ยหุยไม่น่าเลยเดี๋ยวเอาเสียงก่อนพี่ป๊อปปิดเสียงไว้ไงเลยไม่ได้ยินเสียงเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมเราต้องเปิดเสียงด้วยนะจ๊ะมันจะได้มีความแบบได้ยินเสียงทุกเขาเรียกว่าอะไรรอบทิศทางโอเคเฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะถามจริงไอ้แดงๆนั่นหลังคาอะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่านี่คือสิ่งที่ฉันตามหานี่คือที่จอดรถจักรยานใช่ไหมหรือรถยนต์อะไรก็แล้วแต่นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเย้เจอแล้ว
โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจอแล้วโคตรโง่เลยเนาะ